วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะประจำช่วงวันที่16ถึง30เมษายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะคนโสดกรกฎสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างคะเจ๊นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าไพ่สับกันได้เนาะเจ็ดไม้เท้าสามดาบเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความรักและเป็นความรักที่อยู่ในใจต้องทำเหมือนเข้มแข็งเอาไว้นะคะแต่จริงๆแล้วในใจมันอ่อนไปหมดเลยนะคะคนที่มีอิทธิพลต่อคุณนะคะเป็นชาวธาตุดินธาตุลมนะคะหรือธาตุลมนะคะมังกรพฤษภหรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะเมถุนกุมตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะแล้วมีรักครั้งใหม่เข้ามาบ้างไหมอ่ะจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาบ้างหรือเปล่าเฮซับครับเดอะมูนดูแล้วจะยังไม่มีนะคะยังไม่มีความรักครั้งใหม่เข้ามาจะเหมือนจะเป็นคนที่เคยอยู่ในชีวิตนะไม่น่าจะเป็นถ้าไม่ใช่คนเก่าก็เป็นคนที่คุณแบบรู้สึกกับเขาอะแต่ว่ามันแบบจำต้องตัดใจหรืออะไรประมาณเนี้ยเป็นความรักที่แสดงออกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันอึดอัดอยู่ในใจอะขอดูคนคนนั้นหน่อยค่ะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรก้าวดาบควีนออฟบอนเอ็มเพรสสามเหรียญดูเหมือนเขาจะมีคนคุยนะคะขอย้ายนิดนึงอ่ะดูเหมือนเขาจะมีคนคุยค่ะแต่เป็นคนคุยที่คุยไปงั้นๆนะคะไม่ได้แบบว่าคิดจะคบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคุยแก้เหงาคุยแก้เซ็งไปประมาณนั้นมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วก็นะคะอาจจะทำอะไรบางอย่างที่เกิดปัญหาขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นเรื่องที่เขาสับสนแล้วก็เสียใจอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าเลือกคุยกับตัวเลือกแบบที่คุยอยู่หรือเปล่าแบบคุยแก้เล่นแก้เหงาหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เลิกคุยนะคะก็ยังคุยต่อไปต่อไปนะคะแล้วความรู้สึกที่เขามีกับคุณล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณชอบคุณบ้างไหมรู้สึกยังไงกับคุณบ้างทำแพลนนะคะ New of Fortune 6ถ้วย4ดาบเขารู้สึกกับคุณแบบว่าคือเหมือนคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะความแตกต่างกันด้วยนิสัยใจคอหรือความคิดหรือความรู้สึกก็จะไม่ได้รู้สึกเหมือนกันกับเราลักษณะของความชอบแบบชอบมากกว่าเพื่อนมากกว่านั้นแต่เขารู้สึกกับคุณแบบเป็นฟิลที่แบบห่วงใยเป็นฟิลที่แบบคุยได้ห่วงใยเป็นมิตรนะคะไม่ได้รังเกียจเราหรอกแต่ถ้าเป็นในเรื่องแบบรักหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอ่ะยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่ยังไม่ได้แบบรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกนะคะรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรแบบเนี้ยมากกว่าเขาแฮปปี้แบบนี้มากกว่าที่จะมีคุณในชีวิตในลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะตัวเขาแล้วใช่ไหมแล้วตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาเอซอบครับมันเป็นความรักอะบอกไปถูกหนึ่งถ้วยน่ะเป็นความรักแต่ต้องเก็บไว้อะต้องทำเหมือนว่าไม่รู้สึกอะไรเนี่ยเห็นไหมต้องกอดต้องเก็บนะคะต้องทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะคะทุกอย่างก็คือเป็นแบบเฟนลี่เป็นอะไรไปแต่คือในใจก็คือเก็บงำความรู้สึกเอาไว้แล้วก็ต้องมานั่งไขนั่งเก็บความคิดหรือไขความคิดนี้คนเดียวนะคะไอ้ปัญหาตรงเนี้ยมันเป็นปัญหานิดนึงแหละมันแค่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรมันเป็นจุดที่เราจะต้องปลดล็อกตัวเองให้ได้ว่าโอเคเราต้องวางตัวเองอยู่ในจุดไหนนะคะแล้วก็
ควรวางตัวยังไงกับเขาหรือถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกกับเขาไปแล้วเราตัดใจไม่ได้กลัวถลำลึกก็ต้องรู้จักที่จะถอยตัวเองออกมานะคะดูซิว่า3คำที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรเพจซับซ้อนเป็นเพจเขามองว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนที่เพียบพร้อมอยู่แล้วอะเออซึ่งเขารู้สึกว่าเหมือนหลายๆครั้งอะค่ะเวลาที่เขาเครียดหรืออะไรปรึกษาไม่ได้ก็คือจะรู้สึกว่านึกถึงเรานะคะจะนึกถึงเราเป็นผู้ปลดปล่อยเขาในปัญหาบางอย่างหรือในความเครียดหรือในสถานการณ์ลำบากบางอย่างนะคะต่อไปนะคะบทสรุปของคนโสดกรกฎบทสรุปคนโสดเป็นยังไงบ้างคะ8ถ้วยจำใจต้องตัดใจแหละดูแล้วอ่ะเนี่ยเรายังแบบสับสนไงยังขอเก็บไว้แบบนี้ก่อนนะคะ6เหรียญ Ace of Pentacles นะคะก็ยังมีความหวังว่าเอออย่างน้อยแล้วก็อยู่จุดนี้เราแฮปปี้กับตรงนี้ก็พอแล้วพยายามไม่จะไม่คิดมากแต่คิดมากและคิดหนักด้วยนะคะระวังด้วยนะคะอาจจะแบบคิดจนแบบมันดึงหลายๆสิ่งเข้ามาทำให้เกิดความเครียดได้นะคะเกี่ยวกับเส้นเลือดอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ระวังเกี่ยวกับปากเสียงแต่ดูแล้วปากเสียงเนี่ยไม่เด่นเท่าความคิดนะคะความคิดแบบคิดเยอะคิดแยะคิดอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยใจนึงก็ต้องตัดใจนึงก็ต้องอยู่ก็เหมือนจะต้องอยู่อะไรแบบนี้งงๆใช่ปะรู้จะอธิบายยังไงมันก็เป็นฟิลนั้นแหละใจไม่ได้ก็ยังวนอยู่แบบนี้จะอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเซียมซีสืบเก่งระวังไว้นะถ้าคนของเขาอ่ะสืบแล้วมารู้ว่าเราแบบมีซัมติงนะคะหลอกดาวมีซัมติงเงี้ยเดี๋ยวจะซวยนะหลอกดาวรักนะแต่ไม่แสดงออกรักนะแต่ไม่แสดงออกให้ความรักค่ะเวดดิ้งเขามีคนของเขาอยู่แล้วเราจะต้องเอาเขาออกไปเด้อรีลิสเจอเอ็กซ์อาจจะรีลิสคนนี้นะคะหรือรีลิสเอเนอร์จีอะไรเหล่านี้ความรู้สึกหรือความคิดเหล่านี้ออกไปนะคะถ้าเขาไม่แต่งงานก็จะเป็นลักษณะของก็มีแฟนหรือมีใครหรือคนในใจหรืออะไรที่มันมีอยู่แล้วอะค่ะพระไพ่ก็บอกว่าคุณทุกคนที่จะได้รับความรักนะถ้าคุณอยู่อย่างเนี้ยคุณจะพลาดที่จะได้รับโอกาสหรือความรักที่ดีนั่นเองนะคะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้เนาะสถานการณ์ความรักคนมีคู่ชาวกรกฎค่ะ Emperor นะคะ8เหรียญ4ถ้วย4ดาทำไมมันดูนิ่งเฉยเย็นชาเหลือเกินนะคะคนที่เด่นนะคะจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษเด่นที่สุดนะเมษสิงห์ธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยแทบที่จะแบบเฉยๆเหนื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆในเรื่องความรักหรือความสัมพันธ์ในช่วงนี้หันหลังเลยอะถึงกับหันหลังเลยนะคะไปโฟกัสกับสิ่งบางอย่างที่คุณเป้าหมายของคุณที่มีอยู่จะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะความรักนะโดยสไตล์ของฝั่งคุณแล้วเนี่ยจะนิ่งๆแต่ถามว่ารักไหมรักแต่ไม่ค่อยแสดงออกอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงนี้มันจะนิ่งหนักกว่าเดิมนะคะนิ่งแล้วจะดูแบบว่าดูเหมือนจะไม่แคร์ดูเหมือนจะแบบว่าเบื่อๆเซ็งๆความรักในช่วงพักผ่อนนะคะต่อไปฝั่งเขาอ่ะเขาสถานการณ์ Knight of Pentacles 4เหรียญ Judgment High Priestess 10ถ้วยเดี๋ยวก่อน
ไม่ถึงเป็น high princess มีอะไรที่เป็นความลับเก็บเอาไว้อยู่หรือเปล่าฝั่งเขาน่ะผมไม่เท้าสองเหรียญดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดเอาไว้นะคะปกปิดปิดบังเป็นความลับเป็นคนที่เข้ามานะคะคนที่เข้ามาแต่เราแต่เขาฝั่งเขานี่ไพ่สลับกันได้ลูกแต่เขาก็เก็บไว้มิดชิดนะคะแต่ก็ระวังเหมือนกันว่าความลับนั้นอะจะถูกเปิดเผยนะคะเนี่ย10 ถ้วยเขาจะทำเหมือนว่าเขายังรักเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงในฝั่งของเราคือคุณอาจจะรู้ทันเขานะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าแบบมาท่าทีแบบนี้ละอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อนะคะเป็นความรักที่พยายามเติมเต็มให้กับเราจนเรารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันมีความแปลกหรือเปลี่ยนไปนะคะขอนิ่งนิ่งถ้ามีปัญหาอะไรก็นิ่งนะคะเลือกที่จะนิ่งมันเป็นความเบื่อแล้วอะอาจจะเคยบางคนอาจจะเคยเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกจนเบื่อแล้วที่จะเห็นหรือต้องรับรู้หรืออะไรเรื่องแบบนี้ต่อไปค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณ The Star นะคะเขาคาดหวังหรือเขามีความหวังว่าคุณจะเข้าใจเขาให้อภัยเขาเหมือนที่เคยผ่านมาถามว่ายังรักไหมรักแต่ว่าก็หวั่นไหวไงแล้วเขามองว่าปัญหาตรงเนี้ยนะคะปัญหาตรงเนี้ยมันผ่านไปได้มันชิลมากเขามองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรก็ยังแคร์ยังอะไรกับคุณเหมือนเดิมต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับเขา6 ไม้เท้า temperance 8 ไม้เท้า3 เหรียญเหมือนอยากจะคุยนะมันจะต้องคุยอะไรสักอย่างกับเขาอ่ะเราต้องการที่จะสื่อสารหรือคุยในความต้องการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตกับเขาแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับก็คืออาจจะต้องรอเขาเหมือนเขาไม่ได้ put you first อ่ะคือเขาไม่ได้ให้เราเป็นอันดับหนึ่งเหมือนจะทำว่าเราเป็นอันดับหนึ่งในใจหรือในชีวิตของเขาอันดับสองเป็นงานเป็นอะไรไปแต่ว่าเหมือนเขาให้เราแบบถามว่ามองเราเป็นของตายหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่สักทีเดียวคล้ายๆแต่ว่าไม่ใช่แค่คล้ายๆนะคะแค่ขายความรู้สึกของคุณมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วอะมันคุณเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ในสถานการณ์แล้วก็ในความคิดความรู้สึกมันบ่งบอกมันเซนอะไรบางอย่างมันบ่งบอกให้คุณอาจจะต้องพูดถึงแม้ว่ามันเบื่อมันเบื่อที่จะต้องมานั่งคุยอะไรแบบนี้แล้วอะแต่ว่าอ่ะคุยซะจะได้รู้เรื่องจะได้รู้เรื่องแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้เรื่องเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รับคำตอบในตอนนั้นอาจจะต้องรอหรือเขาจะบ่ายเบียงเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะ3 คำที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ Page of Pentacles โห King of Swords Date แล้วก็ทำไมถึงเป็น Page of Pentacles 10 ถ้วยก็จะบอกว่าความรักของเขาก็มั่นคงกับคุณอยู่นะแต่มันเดทเพราะอะไรอ่ะมันเดทเพราะอะไรควีนออฟเพนทาเคิลส์คือคุณเป็นคนที่ชัดเจนอ่ะเป็นควีนออฟเพนทาเคิลส์ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ธาตุดินแต่ว่าลักษณะของคุณเองรักก็รักตกลงรักคือรักถ้าตกลงที่จะไม่รักก็คือไม่รักแล้วนะคะเหมือนกับเขาทำให้คุณเสียใจมากเกินไปทั้งที่ตัวเขาอะเขาคิดว่าเขารักความสัมพันธ์นี้กับคุณนะเขารักเวลาที่ได้ใช้เวลาอยู่กับคุณนะแต่ถ้าคุณอยากจะไปถ้าคุยแล้วไม่ได้คำตอบหรือรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรืออะไรต่างๆเนี้ยถ้าคุณเลือกจะจบหรือคิดจะจบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็
อาจจะไม่ได้ยื้ออะไรไว้มากมายนะคะต่อไปค่ะไพ่สรุปนะคะบทสรุปคนมีคู่ชาวกรกฎอุ้ยเอซับครับ7 ถ้วยเพราะว่าเป็นการนำหรืออนุญาตให้คนนอกเข้ามาในความสัมพันธ์มาเป็นตัวเลือกมาเป็นช้อยส์เราไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งเราต้องการเป็นที่เดียวแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วสำหรับบางคนจนเหนื่อยจนเบื่อจนเซ็งแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องมานั่งเสียใจแบบนี้ซ้ำๆอีกกี่ครั้ง6 ไม้เท้าเป้าหมายของเราคืออะไรกันแน่เราไปทางเดียวกันหรือเปล่ามีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันนะคะหรือว่ามีปากเสียงกันน่าจะเริ่มด้วยที่เขานั่นแหละว่าตัวคุณดูแบบพยายามที่จะเหนื่อยพยายามที่แบบเบื่อมันเหนื่อยมันเบื่อมันเซ็งทุกอย่างแล้วอะท้ายที่สุดเขาก็จะมาขอโทษคุณนะคะขอโทษให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยู่ที่คุณจะตัดสินใจมันจะเซ็งใช่ไหมเวลาที่แบบว่าเฮ้ยแบบทำไมต้องบอกว่าอยู่ที่คุณจะตัดสินใจไหมไม่ตัดสินใจให้ในโลกเนี้ยค่ะไม่ว่าคุณจะไปเจอหมอจิตแพทย์หรือเจอโค้ชเจอใครอะไรก็ตามหรือเพื่อนหรืออะไรเนี่ยนะคะไม่มีใครนะคะที่จะสามารถตัดสินใจให้กับคุณได้นอกจากตัวคุณเองเราให้แค่แนวทางนะแนวทางว่าอันไหนที่ควรอันไหนน่าจะไม่ควรนะคะส่วนการตัดสินใจอยู่ที่คุณคิดยังไงที่จะไปอ่ะคิดยังไงลองคุยก็แค่ลองคุยเฉยอย่าทำให้รู้สึกดีแล้วไปทำให้เขารู้สึกดีไปรับเขามาทำไมไม่ควรแต่แรกให้ความรักนะคะ True Love คุณมีความรักที่แท้โอ้นะเจ้า Soulmate มันเป็นความรักแท้มันเป็นความรักที่เป็นเนื้อคู่เป็นความรักแท้ที่มีให้กับเขาถ้าไพ่ไม่สลับนะต้องบอกก่อนถ้าไพ่ไม่สลับคือคุณมีรักแท้คุณมีครบทั้ง2 ประการนี้สำหรับคนมีคู่ต้องการคนมีคู่ที่ต้องการความรักดีๆต้องการแต่ไพ่บอกว่าให้รีลีสมันรีลีสตัวเอสลีเขาออกไปหรือเคลียร์อีเนอร์จีก็ได้กว่าจะให้อภัยเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ก็ต้องเคลียร์อีเนอร์จีเก่าๆออกไปด้วยที่มันเคยเกิดขึ้นคือถ้าให้อภัยก็ต้องให้อภัยให้เต็มร้อยที่สุดหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ไหวก็รีลีสตัวเขานะคะเคลียร์ตัวเขาออกไปจากชีวิตแล้วก็เริ่มต้นเดินหน้าเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะเจอรักแท้ที่เขามีรักแท้กับคุณเหมือนที่คุณมีให้เขาเป็นโซเมทที่คุณเป็นให้เขาและเขาเป็นให้กับคุณนะคะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวกรกฎเดี๋ยวเริ่มที่ตัวคุณก่อนนะคะไพ่สามารถสลับกันได้ในฝั่งคุณนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรคะ4 ไม้เท้าอุ๊ย6 เหรียญ Queen of Pentacles The Sun Queen of Swords โอเคค่ะในที่นี้มีธาตุดินนะคะกับธาตุลมที่เป็นควีนได้เป็นทั้งคู่นะคะได้แก่มังกรพฤษภกันนะคะกุมเมถุนตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันคอมมิตเมนต์แล้วหรือกำลังจะเข้าสู่การคอมมิตเมนต์นะคะแต่มันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องปรับอะไรหลายๆอย่างปรับสมดุล
กันระหว่างตัวคุณกับตัวเขาคุณต้องการความชัดเจนคุณมีความพร้อมแล้วคุณมีความมั่นใจแล้วความรู้สึกของคุณเนี่ยเห็นไหมมีความแบบมั่นใจแล้วก็มีความแบบชัดเจนแล้วว่าคนนี้แหละครบชัวร์ป้าพร้อมมากพร้อมแบบ 100% นะคะฝั่งเขาล่ะคะฝั่งของเขานะคะคนที่คุณดีลด้วยเนี่ยคนที่เด่นก็คนนี้แหละนะอ่ะสถานการณ์เขาเป็นยังไงคะ6ถ้วยโหทำไม6ถ้วยนะคะ3ถ้วย8ดาบเพจสอดนะคะแล้วก็ดมูนะเขายังไม่ต้องการที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ยังไม่พร้อมนะคะที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์เพราะว่าเขายังคงต้องการมีชีวิตแบบนี้อยู่ถามว่ารักหรือเปล่าก็รักนะก็รู้สึกดีๆกับคุณแหละแต่ตัวเขาว่าเหมือนเขามีอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตของเขาที่ทำให้เขาไม่กล้าแล้วก็กลัวที่จะผูกมัดกลัวการผูกมัดกลัวความสัมพันธ์ที่มีกฎเกณฑ์กำหนดนั่นนี่ต่างๆแล้วก็ต้องมีการเลิกกันอะไรแบบเนี้ยเขาสัวว่าไม่ต้องการเขายังเอนจอยกับความสัมพันธ์นี้อยู่แต่คุณมีความพร้อมแล้วไงคุณมีความพร้อมเต็มที่ขั้นสุดแล้วเนี่ยพร้อมเนี่ยเป็นเดอะซันเนี่ยแต่ของเขาเป็นเดอะมูนก็ยังมืดๆอยู่มืดๆคุมๆเคลือๆไม่ชัดเจนของคุณคือชัดมากพร้อมเปล่าประกาศให้โลกรู้นะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกบ้างแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถึงช่วงวันที่16-30เนี่ยคือเขาเคยรักเราบ้างหรือเปล่าเขารู้สึกเหมือนกับเราบ้างไหมเขารู้สึกยังไงคิดยังไงกับเรานะคะ impress เขามองว่าคุณเป็นคนที่ perfect นะเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่น่ารักไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะ Knight of Cup ก็เป็นคนที่ดึงดูดเขาได้อยู่เสมอแต่เขามีโลกส่วนตัวสูงและเขาก็ยังใจโลเลใจเขายังโลเลยังลังเลอยู่เพราะว่าตัวเลือกที่เขามีนั่นเองนะคะ8เหรียญตรงนี้เขายังไม่พร้อมเลยอ่ะที่จะรักแบบรักจริงๆจังๆอ่ะอันนี้คือรักยังแบบว่าจะเป็นความรักที่ยังเล่นยังเรื่อยๆยังเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกยังไงกับเขา6ถ้วยก็มีความรู้สึกดีๆแล้วคุณต้องการให้ความสัมพันธ์ยังไปเร็วนะคะคุณรักเขานะเขาเป็นความรักที่คุณเปิดแล้วก็ต้องการแล้วก็เป็นเป้าหมายของคุณนะคะจัดเม้นคุณมีความแบบขอพรหรือมีความแบบความต้องการว่าอยากให้เป็นคนนี้ไม่อยากให้เป็นคนอื่นเลยเหมือนแบบว่าเจอคนที่ใช่เป๊ะปังปุริเย่ตามที่แบบคุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราดันไปเจอกับเพลเยอร์ไงพวกแบบยังเล่นอยู่ติดเล่นแล้วก็ไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันผูกมัดน่าจะเป็นโรคกลัวความเขาเรียกอะไรนะมันจะมีอยู่โรคใช่ปะกลัวการผูกมัดอะค่ะอ่ะประมาณนั้นรักได้อะไรได้แต่ว่าเอ้ยไม่เป็นแฟนไม่ผูกมัดไม่อะไรนะอดีตเคยเลิกลามาแล้วนะแล้วมันไม่เวิร์คแล้วมันไม่โอเคสำหรับเขาเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ3คำเนี่ยกำแพงชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการเขาได้แค่แบบในเรื่องของอ่ะความรักความรู้สึกหรืออาจจะเป็นเรื่องเซ็กส์นะคะอะไรประมาณเนี้ยได้แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกมัดชัดเจนเขาไม่เอานะคะเขาหนักใจเขาไม่เอาชิลๆกันไปได้คล้ายๆเบนิฟิตอะไรประมาณนั้นน่ะได้แต่ถ้ามากกว่านั้นน่ะไม่ได้แล้วถ้าเรายิ่งเติมความรู้สึกหรือใส่ความรู้สึกเข้าไปว่าเฮ้ยเรารักเขาหรือเราต้องการเขามันจะยิ่งไปกดดันเขาแล้วเขากำแพงของเขาก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆกับเรานะคะ
่อไปบทสรุปนะคะบทสรุปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสิบดาบเพจซับบอร์ดนะคะ แล้วก็สามถ้วยสองดาบโอ้มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะต้องตัดสินใจที่จะต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะแต่จำใจนะเหมือนมันต้องไปแบบจำใจอะตัดสินใจแต่ตัดสินใจไม่ได้เพราะใจนึงก็ยังอยากจะอยู่แต่ถ้าจะไปอ่ะมันก็ต้องไปเพราะตรงนี้มันไม่มีเป้าหมายให้กับเราแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการเราแบบ 100% ขนาดนั้นเขายังเนี่ยเห็นไหมเราดีลกับคนที่แบบเป็น3ถ้วยอ่ะค่ะที่ยังล้นลายังล้นลายังสนุกสนานอยู่เลยนะคะแต่ตัวเราเป็นคนที่จริงจังเรารอแล้วรอเล่าเขาไม่สามารถที่จะให้คำตอบเราได้ต่อให้เรารอมา6เดือน1ปีมันก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าเขาไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันผูกมัดนั่นเองนะคะเช่นสีค่ะสืบเก่งเพื่อนไม่จริงดีไม่พอให้ความรัก free yourself ค่ะให้บอกว่าเอาตัวเองออกมานะคะไม่ว่าเราจะรู้สึกดีกับเขาแค่ไหนโรแมนติกกับเขาแค่ไหนหรือเขาโรแมนติกกับเราแค่ไหนแต่ว่าผลแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่าสำหรับคุณในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นอนาคตอันไกลหรืออนาคตอันใกล้ก็ตามนะคะ word waiting for คือที่คุณทุ่มเทมาเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ละคนเนี่ยอาจจะคุยกับคนเนี้ย3เดือน1เดือนหรือแล้วแต่ระยะเวลาแต่ละคนก็ไม่เท่ากันการที่คุณรอเนี่ยรอที่จะรู้คำตอบจากเขาเนี่ยมันนานพอที่คุณจะรอแล้วแล้วคุณจะได้คำตอบมันแล้วนะคะแต่คำตอบก็เป็นทั้งบวกทั้งลบแต่ทั้งเนี้ยจากไพ่นะที่ต้องบอกนะคะว่ามันก็ไม่ได้แม่นยำสำหรับทุกคนถ้าจากไพ่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นบวกเนี่ยแทบไม่มีเลยนะคะน้อยมากๆเราจะต้องหันกลับมารักตัวเองแล้วเนาะโอเคค่ะคลิปของกรกฎก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ